สวัสดีครับเพื่อนๆตุกตนทุก่านนะครับก็คลิปนี้กับนุ้มเซกผ้าเพื่อนมาเลี้ยต้นกระบองเผชดกินได้กับเพื่อนๆกอคือกระบองเผชดผู้กระต่ายหรือว่ากระบองเผชดเซม่ากับเอามากินได้กับแต่ว่าเพื่อนๆนะครับต้องริดน้ําออกก่อนนะครับริดน้ําออกขอล้างนนําให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดก็กินได้กับเพื่อนๆกับตังใบแระดอกเลยครับก็มีอยู่สองสามต้นนะครับเดี๋ยวนุ้มเซก ฝ้ายเปิดเผยกับต้นนี้ไม่จ่านะครับต้นนี้ไม่หล่พันธุ์อะไรนะครับนี่นะครับกระบองเพชรหูกระต่ายเส้นมาบฟังนี่ลาวนะครับฟังนี่ลาวต้นใหญ่กับต้นใหญ่ว่าเพื่อนมีหลอดจัดวางนะครับว่านหนุ่มเปียวแต่กับกอบกับสรรพคุณทั้งยากระมีนะครับกระบองเพชรหูกระต่ายนะครับช่วยในการลดน้ำหนักลดคอร์ตอซอลลดน้ำตาลรับนั่นแหละครับแต่ว่า ไม่ก้รกินหมากเกินไปนะครับกินหมากเกินไปก็ไม่ได้ครับมีผลนตรวต่อร่างกายเหมือนกันนะครับคนควนนยจะมากินนะครับเป็ดกินสดหรือว่าตั้มเป็นอาหารก็ได้ลาวก่อคลิปนี้ครับเอามาฟ้ากันลาวครับกระบ,บองเป็ดกินได้ขอาคุณมากไม้ครับท,ที่ตดตามช่คงับสวัสดีครับ